ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไฟฉาย UV นะครับเป็นรังสี UVA นะครับผมแล้วก็เป็นไฟฉายที่มีอสองขึ้น่นคือ365กับ3า5นะครับแต่ทั้งสองขึ้นนี้ก็เป็นช่วงของ UVA นะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นหลอดคู่เลยนะครับหลอดคู่ที่ ใช้ได้ใช้ใช้ทั้งคู่ก็ได้พร้อมกันก็ได้ใช้ทีละหลอดก็ได้นะครับจะให้เพื่อนๆดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับสามหกหกับสามเกนะครับแล้วก็แบตเตอรีอ่ใช้หนึ่งแป้าศูนยได้นะครับแบตหนึ่งได้ผมซื้อมาประมาณ200บาทนี่ยนะครับไปใช้ตัวนี้ซึ่งตอนซื้อเราก็เราก็ไม่ไม่รู้นะว่าอ่า ขึ้นอยู่รังสี uv เนี่ยสามหกห้าสามเก้าห้ามันต่างกันยะังไงนะก็เลยซื้อแบบมีทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ต้องไปเลือกมากคราวนี้รู้แล้วนะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้อันนี้ผมก็ทดสอบให้ดูว่าไอ้ไอตัวสีเหลืองไปฉายน้อยแบบนี้ก็เป็นรังไฟฉายรังสี uv ได้นะครับน่ครับแสง uv ได้ไอ้แผ่นนันะ้นเป็นแผ่นทดสอบเป็นเป็นชุดของ ตัวไฟฉายทดสอบแว่นนะครับหรือเราจะซื้อแบบหลอดไฮพาวเวอร์มาก็ได้หลอด LED ไฮพาวเวอร์มาเนี่ยมาเล่นก็ได้มันจะมีหลอดหลอด UV ด้วยนะครับใช้แบตสามสาโวลต์ก็กว่าสามจุดใช้แบตลิเธียมอัลคาเฟก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ซื้อมานะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลองใช้นะครับเคยลองต่ออยู่มันก็มีไฟอยู่แต่ผมชอบแบบอ เอาดีไฮพาวเวอร์นะถ้าจะเอามาเอามาแบบเอามาทำเป็นนู่นนี่นั่นนะครับเอามา DIY ไประยุกนะครับอันนี้ผมจะทดสอบให้ดูว่าอันนี้เป็นแผ่นทดสอบแบนรนาะคาไม่แพงน,นะครับแผ่นทดสอบแบนที่ขายคู่ไฟนี่ประมาณยี่ยี่สิบาทนี่แหละครับไม่เกินยี่สิบบาทเนะี่ยไอตัวไฟฉายมันก็เล็กๆนะครับ ถ้าแว่นเราป้องกันรังสี U.V. ได้นะครับมันก็จะส่องไม่ทะลุแผ่นนะครับอ่อส่องแล้วก็ไม่เป็นรอยนะครับมันจะกันรังสีอ่าถ้าเป็นรอยม่วงๆแบบนี้คือเป็นคล้ายๆว่าเป็นแผ่นเนี้ยเวลาโดนรังสี U.V. แล้วมันก็จะขึ้นสีง่วงๆนะครับอ่ะตัวนี้ไงตัวนี้ที่ผมเอามาเอาหลอด L.E.D. High Power ามาทำดูนะครับ ใส่เลนเข้าไปนะครับช่วยเพิ่มความเข้มแสงก็ได้นะครับน,นี่ผมลองซื้อมาเล่นดูนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกับแบตลิเธียมไมออนฟอสเฟตนะครับสามจุดสองโวลต์นะครับวันนี้เราก็จะมาดูคุณสมบัติของอไฟฉาย UV ที่ผมพยายามค้นหาดูนะครับว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะครับก็ใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้เยอะอยา่างไฟฉาย ไฟฉายตัวไฟฉายที่มี2องงสองขึงง้นอยู่ด้วยกันเนี่ยที่ผมที่ผมซื้อมาผมซื้อมานานแล้วนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้สักทีที่แรกเราคงจะคิดว่าใช้ใช้ตรวจแบงค์หรือว่าใช้ดูลอตเตอรี่ก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับผมก็ไม่ได้ชอบเล่นนะครับหวย แต่ก็มีตัวอย่างรัตตละลี่มาส่องให้ดูอยู่นะครับตัวนี้ก็จะให้ดูว่าอันนี้ความให้ดูว่าความเข้มแสงของมันเนี่ยอันนี้ส่องในที่ที่แจ้งนะครับความเข้มแสงของไฟฉายทําให้เราสามารถซูมหรือว่าทําให้เราเห็นไอตัวที่เราต้องการส่องชัดขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องอยู่ในที่มืดนะครับตัวนี้ให้เห็นประโยชน์มันการที่เราซูมได้เนี่ยไอ เ,เลนเวลาเราซูมแล้วมันเป็นจุดเล็กๆเนี่ยจุดตรงนั้นจะมีความเข้มค่อนข้างสูงความเข้มสูงเนี่ยมันยิงยิงได้ไกลนะครับเวลาเราจะส่องไปดูคาบมันเช็คคาบได้ด้วยนะเช็คาคาบสกปรกคาบอะไรเนี่ยไกลๆความเข้มแบบนี้ส่องไปได้ไกลนะครับทำให้เราไม่ต้องไปส่องใกล้ๆนะครับนี่ผมก็จะให้ดูความแตกต่างของเออหลังสี ขึ้นอันนี้เป็นเราสามารถเล่นขึ้นคู่ได้ด้วยนะครับเป,39 5, 39 5เป็นสามเก้าห้าสามเก้าห้านาโนเมตรจะเป็นสีม่วงอยู่ทางขวานะแล้วก็สามหกห้ามันจะเป็นมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีสีม่วงนะครับบางบางคนบางอ่าบางเว็บบางร้าน่เขาโฆษณาเขาว่าสามหกห้ามัน,ม,นมันจะมันจะมองชัดกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีสีม่วงมากวน ผมก็จะทดสอบให้ดูว่ามันมองชัดกว่ายัางไงนะครับเวลาเพื่อนๆอยากจะซื้อมันจะมีไฟฉายบางไฟฉายที่มันจะมีหลอดอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้สามหกสามหกห้านะครับนะครับสามสหห้านาโนเมตรเวลาสูมออกมันจะเป็นจางๆหน่อยมันมันจะไม่มีสีม่วงกวนครับอันนี้คือประโยชน์ต่างๆมันจะมีไฟฉายบางไฟฉายนะครับที่หลอดคู่จะเป็นยูคู่กับหลอดอ่า ไปใช้ธรรมดาก็มีนะครับนี่ผมให้ดูว่ามันใช้ประโยชน์สองธนบัตรลอตเตอรี่บัตรประชาชนหมึกเรื่องใสบัตรประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันรอยแตกรอยแยกนะครับสองคาบในห้องน้ําอันนี้สําคัญนะคาบในห้องน้ําในห้องครัวในห้องอาหารนะครับใช้กับพวกโรงแรมที่ต้องการความสะอาดนะครับคาบเครื่องจกักรเชื้อราในสัตว์เลี้ยงคาบปัสสาวะ แล้วก็ส่องแมลงป่องนะครับแมงมุมบางชนิดก็เห็นอันนี้ขึ้นขึ้น UVA เนี่ยมันจะเป็นช่วงขึ้นอยู่ที่300บางที่ก็บอก320บนะบางที่ก็บอก315นะครับ320ถึง400นะครับ UVB มันจะ290ถึง320แต่ UVB อ่ะมันจะทำให้ผิวไหม้ได้เลยนะครับผิวไหม้ได้เลย ไม่ใช่ผิวใหม่นะครับผิวไหม UV-A มันจะเป็นรังสี UV ส่วนใหญ่ที่อยู่ในแสงแดด95%เลยนะครับซึ่งถ้าได้รับมากๆก็จะทำให้ผิวผิวหนังเรามีปัญหาได้นะครับเช่นเหี่ยวเร็วอะไรเงี้ยแก่เรนะ็วเสื่อมสภาพเร็วเงี้ยตัว UV-A นะครับแล้วก็เป็นตัวอของไฟฉายไฟฉายด้วย ไฟฉายก็อยู่ในในช่วงของ UVA นะครับ UVC ก็จะลงมาจาก U ความความยาวขึ้นก็จะต่ำกว่าก็จะอยู่0ูนถึง290นาโนเมตรนะครับตัวนั้นผมก็จะทดสอบพาไปดูในในสิ่งที่ผมพอจะเอามาแบ่งปันได้นะครับอย่างแมงป่องผมก็ไม่รู้จะไปส่องที่ไหนนะครับผม แต่ก็จะให้เพื่อนเห็นว่ามันมันน่าใช้อยู่นะมันน่าใช้อยู่มีเอาไว้ไม่เสียหลยนะครับเว้เช็คความสะอาดนี่เราสองธนบัตรนะครับอันนี้เป็นหลอดคู่นะครับหลอดคู่หลอดคู่มันก็จะมีแสงม่วงปนนะครับผมสําหรับลิงก์สินค้าเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆจะได้หาได้ไม่ยากนะครับผม ครับผมก็ปรับให้ดูพอหลอดคู่จากหลอดคู่ก็มาหลอดอ395นาโนเมตรนะครับแล้วก็365นะครับอ่านี่ไงบัตรประชาชนเราเห็นอะไรไหมครับมันซ่อนอะไรอยู่เนี่ยมีรูปประเทศไทยครับผมแล้วก็เป็นเหมือนดอกไม้กีบดอกไม้ข้างหน้าก็มีนะข้างหน้าจีอยู่ตรงกลางเป็นรูปขุดนะครับผมไม่ส่องข้างหน้าให้ดูนะผมส่องให้ดูแค่ข้างหลัง น,นี่ครับตาเปล่ามองไม่เห็นนะอลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นไหมมันจะมีขีดขีดอ่ะเออรอยขีดขีดอะเ,อออดดดเ,เนี่ยของแท้นะครับามาดูซักภาพสกปกอะ่ะดูที่ตามองไม่เห็นเนี่ยเออชัดขึ้นเลยเนี่ยนี่ครับภาพสกปกนี่ย ยิ่งถ้านในโรงแรมนะใน,ในโรงแรมสําคัญครับส่งปกเวลาทำทความสะอาดห,ห้องพักหรือว่าโต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวอะไรพวกนี้ตามร้านอาหารนะครับถ้าเรามองเห็นพวกนี้มันก็จะได้ทําความสะอาดบ่อยๆนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ดูนะครับว่าไอ้ขึ้น395เนี่ยออกมั่วๆเนี่ยกับ365อะไรมันอ่ามันน่าใช้กว่ากันนะครับ อันนี้จะออกม่วงๆนะครับยังเป็นสามร้อยเก้าสิบห้าอยู่หรือไม่ก็สองหลอดคู่นะครับคือหมุนมันจะเป็นสองหลอดคู่ก่อนแล้วก็เป็นสามร้อยเก้าสิบห้านะครับเป็นเสียงสองสี่คู่กันสามร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็สามร้อยหกสิบห้านาโนเมตรนะครับนี่นะครับอันนี้คือสามร้อยหกสิบห้านะครับ นี่นะครับผมมันจะตัดสีม่วงออกมันมันมันจะไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันจะทําให้เหตุภาพชัดขึ้นพองนี้เอ,อ่อส่องสัตว์เลี้ยงผมว่าไม่ได้ไปส่องให้ดูนะครับไม่รู้จะส่องที่ไหนนะครับเชื้อราในสัตว์เลี้ยงนะครับส่องกับแมวกับอะไรก็มีครับเพื่อนคนไหนเลี้ยงแมวก็ลอง ซื้อไปส่องดูนะครับมีเชื้อรามะไรเี้ยนี่ครับน,นี้เป็นสีม่วงๆนะครับอันน,น,นี้อันนี้365นาโนเมตรนะครับนะครับมันจะออกมันจะไม่ออกม่วงมากทําให้เราเห็นคราบชัดขึ้นนะครับผมนี่คือประโยชน์นะครับของไฟฉาย UV เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆมันใช้ได้เยอะพอสมควรแล้วแต่เราจะเอาแบบยุกต์ใช้นะครับ อันนี้คาบในห้องน้ำนะครับให้ดูนะครับนี่ครับนี่ดูอันนี้สามหกห้านะครับสามร้อหกสิบห้านาโนเมตรนะครับเวลาเพื่อนซื้อไปใช้ยูอาจจะแล้วแต่จะชอบนะครับอาจจะชอบสีม่วงหรือว่าสีม่วงน้อยนะครับตัดสีม่วงออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคาบไขมันหรือว่าคาบในในห้องครัวที่เอาบอเปอร์มาติดเห็นไหมครับ ตรงนี้ไม่ได้ทำความสะอาดสักทีเลยครับเห็นเลยครับคราบชัดเจนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเราใช้แทนไฟฉายปกติได้ไหมมันก็พอมองเห็นอยู่นะครับมันก็พอมองเห็นทางแต่มันมันจะไม่แสงมันจะมันจะไม่ชัดเหมือนกับไฟฉายแสงขาวหรือว่าแสงวองไมไว้อะไรพวกนี้แต่ก็พอมองเห็นพอๆเดินได้เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเรืองแสงแบบนี้อะไรขาวๆก็เรืองแสงออกมานะครับ หรือว่าอะไรที่มันเรืองแสงมันก็จะเลืองแสงขึ้นให้ดูเดี๋ยวผมจะส่องตรงภายน้นํานาฬิกาเห็นไหมว่าเรืองแสงออกมาเลยเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามีแมงป่องก็คงจะเห็นชัดนะครับถ้าเพื่อนดูก็จะเห็นเขาโฆษณาไฟฉายพวกน,นี้ก็มีรูปสองแมงป่องหรือว่าแมงมุมบางชนิดนะครับผม คาปัสสาวะลองไปส่องห้องนอนดูนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้ส่องให้ดูนะครับเอาตัวอย่างเท่านี้แหละครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับให้เห็นถึงประโยชน์คือไอไอไอค่าพ้องครัวนึกออกไหมครับเมื่อกี้เราเอาไปส่องเครื่องจักรก็ได้นะครับああเครื่องจักรที่มันไม่สะอาดนี้เราก็จะเห็นค้าบชั้นเลย ื่องจากโกนหรือว่าสองแก้วแตกรอยแก้วแตกอะไรพวกนี้เราจะเห็นรอยของการชํารุดของเครื่องแก้วอะไรอย่างนี้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับไอหลอดสามหกห้าจะอยู่ทางซ้ายนะครับเสียงทองนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นการใช้ไฟฉาย UV ในการทำประโยชน์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับ